เคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหักจอยและสาลี่สิเฮ็ดอะไรเพื่อขัดขวางความหักระหว่างผู้ผาและเลดี้บ่ให้สมหวังเพราะทั้งสองก็แอบหมายปองเขาต้องมาร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์แล้วมาเบิ่งอาการหึงหวงของผู้ผาที่มีต่อเลดี้เมื่อซันน้องชายของผู้ผาเป็นอีกคนนึงที่มักเลดี้ตะเกียกระโดมันกูปีนไปหมดเห็นผู้บ่าวน้อยบ่ได้ปานหมู่ได้กินทําพร้อมกับมารุ่นนํากันกับเกมต่างๆของน้องซันและแก้วเพื่อสิ้นความเป็นนายอย่าลืมว่าใน2ตากเลดี้ไผสนาจะต้องได้เป็นนายหนึ่งมือกับละครข่อยหักเจ้าตอนที่3ซึ่งจะเสนอให้ชมในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2020เวลา 17:00 ทางช่อง YouTube TK Lao ร่วมสนับสนุนละครลาวโดยน้ำดื่ม TK Lao ขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุข